ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มิสซี่นะครับวันนี้เรามาทำอินโทรโลโก้กันดีกว่าอันดับแรกนะครับนี่เอาโลโก้มอรังสิตมา1โลโก้ครับผมคงมีแค่โลโก้เดียวแล้วครับคงมี2โลโก้ก็ได้อันดับนั้นเราก็จะเปลี่ยนแบ็คกราวด์ก่อนนะครับคลิกที่ composition เลือก composition setting นะครับปรับเป็นสีขาวให้เข้ากับอัตลักษณ์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะโลโก้นี้นะครับไหนเป็น CC แล้วก็เป็น CC ต่อไปนะครับเอาโลโก้มาครับแล้วแมสเป็นชิ้นๆครับเราทำแบบแล้วเล่นๆกันดีกว่าไปครับดูพิเคทตัวที่2นะครับ1ครับทำไปครับทำไปนี่นะครับทำต่อไปเรื่อยๆเราจะไม่เบื่อแล้วก็เราก็จะไม่เมื่อยครับงานนี้ใช้เวลาไม่น่าเกิน15นาทีนะครับก็คงจะจะเสียเวลาตอนกราฟตรงนี้นิดนึงหรือถ้าใครขยันทำจาก Photoshop ก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันเอาเปิด Photoshop ขึ้นมาสำหรับคนที่ขี้เกียจคือตอนนี้เอาไงก็ได้ขอให้เป็นชิ้นๆนั่นแหละได้หมดเลยทุกวิธีนะครับเปิด Photoshop ขึ้นมาอีกทางหนึ่งก็คือดึงรูปนี้เข้ามานะครับเป็นอิมเมจก็ได้ถ้าอิมเมจไม่ได้เป็นเพจแล้วกันก๊อปแต่โลโก้เข้ามาใช้ปิดแบ็คกราวด์ไปครับแล้วซอยพวกนี้ให้เป็นชิ้นให้มากที่สุดนะครับหรือแหมต้องซอยเหรอครับไม่ซอยก็ไม่ได้ครับใช้วิธีไหนมากกว่ากันครับใช้นี้ดีกว่าเป็นแบบแข็งๆแหลมๆไม่แหมทนดีนะครับในการเลื่อนเลื่อนอ่ะปากจะแห้งๆเลยเด็กเมฆอย่างเราทำขยันต้องมาก่อนครับติดตาไว้นะครับเลือกเลเยอร์แรกนะครับอย่าไปดูไปเขตติดเลเยอร์นะครับสิ่งสำคัญต่อมาคือห้ามทำทับเลเยอร์เดิมเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวไฟล์ซ้ำกันจะเราจะยิ่งงงกว่าเดิมจริงๆถ้าเป็นแฟลตนี่ใช้คำสั่งนี้ไปแล้วเนี่ยสักเลทไอ้ดิสดิวทูเลเยอร์เนี่ยจบไปแล้วการก็เร็วขึ้นกดอะไรครับดูพิเคทกดคอนเจนะครับทำเสร็จแล้วใช้คำสั่งอะไรครับในการทำเอาเข้าสู่ After Effects นี่ใครตอบได้หรอครับทำไงครับไฟล์ถึงจะเข้า After Effects เป็นเลเยอร์เลเยอร์ได้ถามนี่ง่ายมากเลยนะเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยมาลายเลยอ๋ออ่ะน้องๆครับใช้คำสั่งอะไรครับในการดึงเข้า after effect เซฟเป็นไรไหมครับเซฟเป็นไรครับคำถามง่ายมากๆเซฟ HD ครับโอ้เด็กมองเสร็จได้เก่งจริงเด็กสารคามสู้ครับว่าในสารคามอันนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดหน่อยอาจจะช้าช่วงนี้แหละครับแต่ที่เหลือจะชิลแล้วจริงๆจะคล้ายๆกับตัวที่สอนทำโลโก้นะครับที่เคยสอนไปแล้วแต่อันนี้เราทำให้มันเรียบขึ้นจริงๆอ่ะถ้าโลโก้ซ้ายขวาเหมือนกันอ่ะเราดูพิเคทก็ได้นะครับแต่เรากลัวว่าเราจะไม่แม่นเราคงต้องทำต่อไปจนกว่ามันจะครบซึ่งถ้าคนขยันย่อมได้เปรียบครับไอ้พิเคทก็เทคนิคย่อมไม่แพ้ๆนะครับเ
มาส่วนโลโก้มองเทพเป็นรูปเพชรใช่ไหมครับรู้ไหมครับว่ามันมีความหมายคืออะไรไปพูดเรื่องแข็งๆเดี๋ยวก็พูดตามความจริงเกี่ยวกับเพชรไงพูดอาจจะถึงปัญญาก็ได้ประดุจดังเพชรอะไรเงี้ยใช่ประตของแข็งนี่แปดเลเยอร์เองเลเยอร์เท่าไหร่ครบครับไม่เนี่ยไม่ครบเลยโอเคนะครับเราก็ดีลิทเลเยอร์ที่ไม่จำเป็นทิ้งไว้ก่อนครับสมมติตัวนี้เราไม่เอาถ้าเราได้ครบทั้งหมด30เลเยอร์พอดีเลยเราเซฟแอสนะครับที่เซฟไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันตั้งชื่อเป็น PSD นะครับตั้งชื่อว่าโลโก้แล้วกันAfter Effectsนะครับอย่าลืมว่าไม่สามารถเซฟชื่อเป็นภาษาไทยได้แล้วก็อินพุตเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้นะครับต่อจากนั้นเราก็ดึงโลโก้ของเราเข้ามาที่ After Effectsนะครับแต่สิ่งสำคัญคือต้องเลือกเป็นเลือกฟุตเทจนะครับฟุตเทจจะกลายเป็นไฟล์เดียวให้เลือกเป็น Composition นะครับแล้วก็โอเคเราจะไปคลิกดูนะครับได้เลเยอร์ครบเลยเป็นไงครับคราวนี้ composition เราคงต้องเซตติ้งสักหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเอาไซส์ตามต้องการเลยเช่น1920 คูณ1080สัก10วินาทีนะครับเป็น square pixel นู่นนั่นโอเคถูกต้องเราก็ย่อลงก่อนนะครับโลโก้วางตรงนี้ composition เราปรับพื้นแบ็กกราวด์เป็นสีขาวก่อน ยิ่งเข้าสู่ขั้นตอน after effect แล้วเนี่ยนอกจากนั้นนะครับเราปรับทั้งหมดทุกเลเยอร์ให้เป็น 3D เลเยอร์นะครับคลิกขวาตรงไหนตรงที่ว่านะครับสร้างแคมีราขึ้นมา1ตัวนะครับเป็นกล้อง35มิลนะครับ Enable Depth of Field ด้วยโอเคจบล็อกกล้องไว้นี่เดิมๆนะสอนทุกครั้งเลยกล้องนี้เราไม่ทำอะไรครับเอานิ่งๆนะครับกล้องไม่ต้องขยับเลยคราวนี้เราคีย์ไปเก็บไว้ก่อนนะครับเราคีย์ทั้งหมดไว้นะครับกดP chip S chip R นะครับลากครอบทุกตัวอย่างที่บอกนะครับว่าแฟลชนั้นก็จะง่ายกว่าในการคีย์จริงๆมีออโต้คีย์เหมือนกันนะครับ After Effects คือคำสั่งนี้แต่มันจะคล้ายๆมายาคือแคร์ตรงไหนก็คือคีย์มันไม่ได้คีย์ทั้งแคร์นะครับแล้วก็ถอยหลังมานิดนึงก่อนเอาคำสั่งก่อนเป็น 3D layer แล้วนี่เราทำอะไรกับมันก็ได้ครับทีนี้ที่อยากจะดึงจุดหมุนของมันทุกตัวให้ถอยหลังไปก่อนที่เราจะอนิเมตมันนะครับเราก็เลือกแบบ4 view นะครับเป็นรถ4 view เลยกดตัว Y นะครับแล้วดึงแกนนี้ออกมาให้แกนนี้ก็ได้จะบอกดึงทีละตัวโอเคได้ไหมเนี่ยตายแล้วเมื่อไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาครับอาจจะต้องใช้ความขยันอีกเช่นเคยถ้าเราจะทำจริงจังนะครับแต่ถ้าเราจะไม่ทำจริงจังพี่คิดว่าเราใช้วิธีการสร้าง new object new object นะครับขึ้นมา1ตัวสร้างเป็น 3D layer นะครับถอยหลังไปนะครับเราไอ้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมา parent นะครับ parent คือการให้มันทำตามไอตัวรูตัวนี้นะครับถ้ารูนี้พลิกข้างไหนใช่ไหมครับมันก็จะหันไปทางนั้นถูกต้องไหมครับอันนี้เข้าสู่สเต็ปที่ง่ายสุดครับล็อกรูไว้ก่อนสเต็ปเป็นความมั่วและสวยงามนะครับกด P R S นะครับพร้อมกันถอยหลังมานิดนึงนะครับเวลาทำงานพี่แนะนำให้เราคีย์เก็บไว้ก่อนทุกตัวใช้เวลานิดนึงนะครับรูมีคำสั่งคีย์ออฟไหมเนี่ยเราคีย์เก็บไว้ก่อนเพราะอะไรเราถอยกลับมาจะได้ไม่มีปัญหาคีย์ปลายเก็บไว้แล้วค่อยมาคีย์ต้นทีนี้พี่ถอยหลังมาทุกตัวถอยหลังนิดนึงนะครับเอียงซ้ายคราวนี้ทุกตัวจุดหมุนอยู่ตรงอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกันหมดเลย
ี่อยากจะให้จุดหมุนมันแยกกันไปนะครับคราวนี้อยู่ที่ความขยันแล้วแหละแล้วเราจะทำยังไงพี่ถอยถอยหลังก่อนถอยหลังนิดนึงถอยหลังนิดนึงใช่ไหมครับก็ถอยละเถิบอีกนิดนึงนะครับแล้วก็คีย์รวมเก็บไว้ก่อนคีย์จากล่างขึ้นบนก็ได้คือแป๊บเดียวครับก็ลากแป๊บเดียวจะเป็นค่อยๆลากนะไม่ถือช้าแต่ถ้าความช้าก็ช่วยไม่ได้นะครับพี่บิดไปซ้ายดาวิดบิดทางขวาซ้ายของมันขวาของเราแล้วครับแล้วก็เอียงนอนนิดนึงจับแกนไหนดีแกนแซดเดียครับขยับอีกนิดนึงคีย์เก็บไว้ก่อนคีย์ไว้เพื่อป้องกันการเออร์เลอร์ว่าบางทีเราคีย์บางตัวอย่างเงี้ยแล้วแกนมันตีกันคืออันนี้คีย์อันนี้ไม่คีย์แล้วไปคีย์เว้น3ช่วงคีย์มาใหม่ไอ้เนี่ยค่อยๆเอียงหมุนมาเลยใครที่หยุดก่อนปุ๊บแล้วหมุนเหนือมาแต่ว่าอันนี้เรือก็อื้อมาด้วยก็ไม่ได้นะครับงงนะคนเรียนยังงงเลยจะเหลืออะไรเนี่ยคราวนี้เวลาหมุนอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่มันจะหมุนที่ orientation พยายามอย่าหมุนที่ orientation ครับให้หมุนที่ rotate ตรงนี้แทนหมุนกี่รอบก็ได้ครับเอาใส่ motion blur ปุ๊บแลมเลยให้ motion blur มันเป็นใช่ไหมครับนี่คือนี่ก็ปรับแกนหมุนง่วงนี่ลงนี่คือแกน y นะครับตรงกลางของแกน y x y z ที่ถอยหลังไปนะถอยหลังไปแกน x หน่อยหมุน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 แกนนี้บ้างเดี๋ยวมันน้อยใจโอเคเลื่อนลงมาครับจริงๆที่ถอยหลังไปเยอะๆเนี่ยพี่อาจจะไม่ได้คีย์หมดเลยก็ได้นะไม่อาจจะคีย์นิดเดียวก็ได้ไม่ต้องซีเรียสว่าเฮ้ยพี่ต้องคีย์ทุกตัวถอยไปครับถอยไปถอยไปเล็กๆไปคีย์สัก 10,000 หมุนหมุนหมุนทุกตัวนะครับทุกเลเยอร์ใส่ motion blur enable motion blur ก่อนแล้วก็ click motion blur นะครับคราวนี้เลเยอร์ทั้งหมดเนี่ยมันควรต้องชิดด้านซ้ายมือใช่ไหมครับเราไปหลักพอพี่ดูรู้ได้ทันทีเลยว่าตอนนี้คีย์ฟิล์มเราค่อนข้างเอื่อยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีช่องว่างระหว่างไวเยอะครับลองรันพรีวิวแบบควอเตอร์ก่อนถ้าอย่างนี้หมุนธรรมดาแผ่นเดียวก็หมุนได้ทำไมใช่ไหมพี่อยากจะให้ทั้งหมดของตรงนี้เลื่อนห่างกันด้วยความเร็วที่ชาร์จกันอย่างละ1เฟรมถ้าเราเลือกเลยเลือกทั้งหมดตรงนี้นะครับเลือกทั้งหมดครับปิดไปก่อนเลือกสั้นๆที่ขวานะครับKeyframe Assistant Sequence Layer Sequence Layer มันคืออะไรครับให้เราเลือก Overlap แล้วพิมพ์ระยะเวลาจากทั้งหมดในความยาวของคลิปตัวมันเองนะครับตอนนี้คลิปมันยาวทั้งหมด10วินาที10วินาทีถ้าเกินกว่า10วินาทีไปก็ต้องรู้ว่ามันยาวถ้ามันยาว30นาทีก็คือ 30.0.0 ถ้ามันยาว5วินาทีก็คือ 5.0ต้องดูแต่ความยาวของเฟรมมันนะครับวิธีการใช้งานนี้อาจจะดูงงๆคือต้องรู้ว่ามันยาวเท่าไหร่พวกตอนนี้มันยาว10พี่ต้องการให้ห่างกันตัวละ1เฟรมก็คือ 9.24 คือจะห่างกัน1ถ้า1วินาทีมี25เฟรมใช่ไหมห่างกัน1เฟรมก็กลายเป็น 9.24 ถ้าพี่สมมุติเนี่ยว่าถ้ามันห่างพี่ต้องการให้มันห่างกันสมมตินะวิดีโอนี้ตัดเหลือ4เฟรมไอ้ตัดเหลือ4วินาทีแล้วต้องการให้ห่างกัน5เฟรมต้องพิมพ์เลขเท่าไหร่ครับวิดีโอความยาวจริงๆจาก10เนี่ยเหลือ4แล้วต้องการให้ห่างกัน5เฟรมต่อตัวก็คือเท่าไหร่3.20ก็คือ4 3.25 คือ4วินาทีถูกต้องว่าห่างไป5เฟรมก็คือ 3.20 คือถ้าเราไปพิมพ์ 0.5 มันไม่ใช่อย่างนั้นนะแรกที่เคยคิดอย่างนั้นแต่มันผิดคือต้องเอาเวลาเต็มอ่ะแล้วกดเข้ามาเอาเวลาเต็มหมด4ตั้งลบด้วย5เฟรมก็ลบลงมาแล้วก็เหลือ 3.25 ลบไป5เหลือ20แค่นั้นเองนะครับอันนี้ห่าง1เฟรมคือ 9.24 แล้วกดโอเคแล้วก็จะเรียงให้เราอย่างสวยสวยเก๋จบครับนะครับ
อ่ะถอยหลังก่อนพี่ยังไม่พอใจคีย์เฟรมครับการเหลื่อมกันนิดหน่อยทำให้งานสวยขึ้นได้ครับอยากให้มันวิ่งเร็วกว่านี้หน่อยพี่รู้สึกว่ามันเฉื่อยไป3 วินาทีมันนานเกินไปครับการจะกดคีย์เฟรมให้มันสั้นลงทีเดียวกดอัลเทอร์เนทครั้งนะครับแล้วดึงตรงปลายเข้ามาที่กดเลยสัก2 วิต่างกว่า2 วิหน่อยแล้วกันประมาณ 21.20 เฟรมนะครับประมาณนั้น19ก็ได้แล้วก็คลิกขวาใหม่ใช่ไหมใช้คำสั่งเดิมได้เลยซีเฟนเลเยอร์9.24ปุ๊บโอเคซ่อนไปเหมือนเดิมเดี๋ยวไม่เซฟไฟล์แล้วกันลองปรับเป็นฟูลเหรอฟูลจะไหวไหมโอเคลองดูฟูลแล้วกันครับพอแล้วครับ15 นาทีก็ได้แล้วครับนี่เป็นทริคง่ายๆนะครับง่ายๆสำหรับโลโก้ที่เป็นแบบเป็นชิ้นแยกๆกันจริงๆเอาหลักการเดียวกันไปใช้กับโลโก้ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆก็ได้ครับสั่งกันบ้างครับไปทำมาทำซ้ำกันไม่เกิน5 วินาทีห้ามต่ำกว่า50 เลเยอร์นี่การบ้านนะไม่ใช่นี่โปรเจกต์ใส่โมชั่นเบอร์ก็สวยแล้วจริงยิ่งเป็นทีดีเนี่ยยิ่งง่ายเลยนี่อย่างมันใช้นูนะครับนูจะมาช่วยควบคุมเพิ่มได้นูแบบเป็นควอเตอร์เหมือนเดิมแล้วกันนูมาทำอะไรครับแล้วก็หาเวลาปลายก่อนที่มันเกือบเสร็จแล้วเอาก่อนเสร็จนิดนึงนะครับกดก็กด PSR และการเกิดเรามียอดสโคปสเกลนะครับจริงๆ orientation น่ะไม่ต้องขี่ก็ได้ที่ไม่ชอบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาซอถอยหลังมาใช่ไหมครับอันนี้พี่จะถอยหลังมันไปอีกเพราะคุณต้องถอยตามไปด้วยอีกแล้วก็บิดมันมั่วๆบิดแกนเดียวแล้วกันบิดแกน Z เพิ่มเพราะถ้าบิดแกนอื่นเดี๋ยวมันหมุนลงไปแกน Z ตัวจะได้หมุนแนวนี้ได้หรือนะครับหรือไปกันเวียงมันหน่อยนะเวียงเข้ามาเวียงเราเหวี่ยงกันเข้ามาหรือการเหวี่ยงไปเหวี่ยงกลับปึ๊บตอนนี้ระวังเรื่องคีย์เฟรมนิดนึงนะครับคีย์เฟรมจะดูแข็งๆครับให้เราลากครอบแล้วพลิกกด F9 กดไม่ไปช่างแม่งกดคลิกขวาคีย์เฟรม Assistant เลือก ECS นะครับพี่กดแล้วไม่ยอมไปก็คือจะช่วยทำให้คีย์เฟรมเหมือน S10 S9 ใน8เหมือนกันจำได้ป่ะทำให้การโยกไปโยกมาเนี่ยมันนิ่มนวลมากขึ้นลองแรงทีวีดูใหม่เป็นพยานหน้าเลยพอยังไม่จบครับเราจะเอาต่อสมมติพี่พอใจกับสิ่งที่พี่ทำแล้วใช่ไหมพี่จะรวมทั้งหมดยกเว้นกล้องนะครับเอากล้องมาด้วยแล้วก็ถ้าจะรวมทั้งหมดอย่างเงี้ยอะไรที่เป็น 3D เอากล้องมาด้วยนะครับคอนโทรลชิป4 P Control นะครับ Move ออกไปอันนี้ก็คือขยะตามที่เราเห็นเมื่อกี้แหละใช่ไหมเราก็ทำเอฟเฟคเพิ่มได้ครับเช่น Duplicate อีกนะครับทำเหลื่อมกันอีกสัก1 วินาทีแล้วตัวหลังอยากใส่ให้เป็นเงาๆหน่อยก็เลือกเป็นพวก Color Collection นะครับเลือกติ้นใส่ติ้นเข้าไปตัวที่ตัวล่างเป็นขาวดำนะครับแล้วใส่เบลอจริงๆใส่พวก Shadow ได้นะครับพี่ชอบแบบแมนนวลมากกว่ายิ่งถ้าเป็น Background ดำเนี่ยยิ่งใส่พวก Optical Flare สวยมากช่วยได้เยอะเลยใส่ให้ทำให้งานสวย100%ครับใส่เป็น fast blur แทนตัวล่างแล้วก็จางๆนิดนึงไม่ต้องจัดมากได้ไงตัวบนอ่ะมันจะเข้มอยู่แล้วครับแต่บางทีเวลาดูแบบฟูลกับแบบควอเตอร์ภาพอาจจะดูคุณภาพต่ำเกินไปนะก็ระวังนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆใส่หรือไม่ใส่ก็ได้คือเราอนิเมตชุดเดียวกันแพทเทิร์นเหมือนกันให้เสร็จเลยเช่นแบบจะมีปุ๊บปั๊บดึงเข้าดึงออกดึงไปดึงมา
ในกระดาษตู้ก็ทำทีเดียวเลยถ้าเราเลื่อนคีย์ไปปุ๊บทุกตัวจะเหมือนเล่นเว็บอ่ะเกิดขึ้นทางไปใช่ป่ะมันก็จะเกิดเรโยชันที่สวยงามนะครับทำโลโก้มหาลัยเจ๋งดีมั้งเนี่ยไปพัฒนาเอาสิครับสวยงามครับไม่ชอบกระจกทิ้งเลยภาพเป็นแบ็คกราวด์ดำที่สมมุติให้ดูนะครับแบ็คกราวด์ดำนี่แบ็คกราวด์ดำนะดูพิเคทมาตัวล่างเนี่ยปรับติ้นก่อนนะครับใส่ตัวล่างใส่ติ้นถ้าแบ็คกราวด์เป็นสีดำนะอันนี้ดูเทคนิคแบบเม็ดๆอีกอันหนึ่งนะครับกับเอฟเฟกต์ที่เทพๆให้เลือก Color Collection ใส่ติ้นลงไปก่อนนะครับปรับเป็นขาวทั้งคู่คือประมาณว่าออกมาเนี่ยขาวตัวเลยครับย้อมโลโก้หรือรูปทรงของเชฟทั้งหมดให้เป็นสีขาวเสร็จแล้วให้มาเลือกแชปโค้ดนะครับเลือกชายปรับสีครับปรับสีก็คือคัลเลอร์นะครับคัลเลอร์ก็เลือกสีให้มันเข้ากับโลโก้นะครับแล้วควรจะดูสีจากโลโก้ถูกต้องนะครับแต่พี่ต้องดูก่อนนะไม่เอาดีเอาสีขาวด้วยพอโลโก้เนี่ยจบแล้วอ่ะมันควรจะสว่างวาบเดียวเราคีย์ขึ้นมานะครับพอใกล้จบตัวเนี้ยมันจบใช่ไหมพอจบเนี้ยเราคีย์เลย0แบบโปรแล้วคีย์แบบเป็น0คือหายไปใช่ไหมครับก่อนจบนิดเดียวให้มันจัดๆหน่อยแล้วก็คีย์ลงมาถอยหลังนิดนึงหลักเฟรมนะครับคีย์เลขปกติไว้มันจะได้แบบวาบฟุบแล้วก็จบไปเออมอกรก็เป็นนี่เนี่ยช้างถือนั่นน่ะถือคบเพลิงอ่ะใช่ป่ะเอาไปดูอะไรนั่นมาเห็นโลโก้ใช่เป็นบ้านเอาไม่น่าดูกูเอาเป็นแบบควอเตอร์ไปก่อนแล้วกันครับแต่เรื่องของสีเนี่ยอาจต้องปรับอีกทีนึงที่ว่าสีอาจจะยังไม่สวยคือโลโก้มี2 สีไงเป็นสีใบเย็นกับสีฟ้านะครับก็จะไม่เรียบเท่าไหร่แต่ออปติคอลแฟร์ช่วยได้นะครับใครขยันใส่ออปติคอลแฟร์ก็ดึงพวกโซลิดสีดำเช่นหนึ่งตัวนะครับวางไว้ข้างบนสุดเลยแล้วใช้ออปติคอลแฟร์ในวิดีโอคลิปไพลอตนะครับออปติคอลแฟร์ใส่ไว้จอ optical flare นะครับเลือก normal เป็น add ก็คือเป็นการเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มสีเข้าไปที่ก็วางก่อนเลือก option นะครับใช้เป็น non optical flare ใช้ไม่ยากครับเลือกเป็น motion graphic นะครับก็เลือกแสงที่เราชอบดูสีบ้างนะครับว่าสีมันไม่เข้ากับโลโก้นะครับโลโก้มันออกไม่อยากแซวเยอะเอาแบบออกชมพูหน่อยละกันนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่ทำต่อมาคือพี่ใส่ให้มันหมุนตลอดเวลานะครับนี่เริ่มแอดวานซ์ขึ้นมานะครับใส่ให้หมุนตลอดเวลากดออปชันกดอัลติเนตตรงโลโก้เนี่ยนะครับพิมพ์ time คูณสัก50 enter คือค่าจะทวีคูณไปเรื่อยๆคือมันจะหมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับหมุนไปเรื่อยๆจะหมุนไปเรื่อยๆแล้วตอนที่เนี่ยวาดขึ้นมานะครับพี่ก็จะคุมตัว optical fan ให้สว่างวาบเช่นเดียวกันนะครับก็ปรับสเกลให้ใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วคนคีย์ปลายสุดไปแล้วเอาคีย์เก็บไว้ก่อนอันนี้พอหายไปแล้วใช่ป่ะเราคีย์สเกลเป็นศูนย์ไว้ก่อนหลังมานิดนึงสเกลครับให้เป็นอย่างนี้เลยแต่ต้องแวบเดียวนะถอยหลังอีกนิดนึงครับสัก 2-3 เฟรมนะครับถอยหลังมานี่หลักเฟรมใช่ไหมครับ previous frame ปรับลงครับแล้วก็ถอยมาตึ๊ด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 โอเคดูขนาดได้เลยนะเราสังเกตนะโลโก้มันอยู่ไกลขึ้นใช่ไหมครับมันก็ต้องเล็กลงอย่าไปจัดจ้านมากนะครับพอไกลๆแล้วก็กดลงตามขนาดครับเหลือสัก10อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอานั้นก็คือการแอนิเมชันของมันครับก็คื
position xy นะครับเลือกไว้วางตำแหน่งนี้เราคีย์ง่ายๆก่อนเราหาเคสให้เจอก่อนก็คือนะคือคีย์ทีละหนึ่งเลือกไปก่อนคีย์คีย์ไปเลยต้องซีเรียสใช่ไหมเนี่ยคีย์ไปก่อน2วิที่นี่ย้ายอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับที่เอาไว้ตรงนี้วิสันโอเคถูกต้องที่เดิมแล้วค่อยมาคีย์กึ่งกลางก่อนคีย์กึ่งกลางก่อนเลื่อนมาตรงนี้ที่นี่เลื่อนมาตรงนี้แล้วคีย์ย่อยลงไปอีกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมการคีย์อย่างง่ายยังไม่พอใจเราก็ต้องมานั่งเก็บละเอียดอีกทีนึงครับเรียกกันเลยว่าเกือบจะเป็นเฟรมบายเฟรมกันเลยทีเดียวนะครับงานสวยๆก็ต้องลงทุนครับนายเฮดไปไหนแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าเวลาคีย์ตรงนี้ครับถ้ากลัวหาไม่เจอหรือมองลำบากนะครับถ้ากลับไปที่คอม1ใช่ไหมครับที่เราคอมที่เราสร้างไว้เมื่อกี้คือมันน่าชื่อว่า P คอม1เนี่ยให้ปิด motion blur ทิ้งไว้ก่อนเรามาทำตรงเนี้ยมันจะได้ไม่มีอะไรเบลอคราวนี้ระหว่างที่มันบินอยู่เนี่ยนะครับพี่อยากให้มีแวบหนึ่งเรียกว่าแวบเลยดีกว่านะครับเราซูมเลยดับระดับเฟรมเลยพอวิ่งมาปึ๊บๆเริ่มเห็นโลโก้ใช่ไหมครับพี่คีย์คีย์สเกลไว้ก่อนคือแอดคีย์เฟรมเพิ่มเข้าไปถัดไป2คีย์ครับตึ๊ดๆคีย์เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วมาคีย์ตรงกลางให้ใหญ่ขึ้นให้เห็นชัดเลยนะให้เห็นนี้มันจะแวบเหมือนแวบแวบขึ้นมาแวบเดียวนะครับลองดูความสวยงามกันแต่มาใช้ไม่ได้บนพื้นสีดำนะครับต้องทำใจไว้ก่อนแป๊บหนึ่งสั้นๆนะครับเองต้องเก็บละเอียดแล้วล่ะครับว่าไอ้นี่ของเราเนี่ยมันตรงทุกเฟรมไหมอันนี้ตรงนี้เริ่มเบี้ยวนี่ก่อนครับพรีวิวก่อนแค่3วินาทีก็พอดูสั้นๆง่ายๆจบครับทำมาโคโก้มหาวิทยาลัยตัวเองครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับครึ่งชั่วโมง